เหตุเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง737 MAX 8 ของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ตกหลังขึ้นบินได้เพียง6นาทีเสียชีวิตยกลำ157คนเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นห่างจากครั้งก่อนหน้านี้เพียง6เดือนเมื่อเครื่องบินรุ่น737 MAX 8 ของสายการบิน Lion Air ของอินโดนีเซียตกหลังขึ้นบิน13นาทีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตยกลำ189คนทำให้ทั่วโลกกลับมาตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยทางการบินโดยสายการบินทั่วโลกจากกว่า40ชาติต่างระงับการใช้เครื่องบินรุ่น737 MAX 8 และ MAX 9 อีกรุ่นที่คล้ายกันด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเช่นเดียวกับประเทศไทยโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ออกประกาศด่วนห้ามโบอิ้ง737 MAX บินในไทยทันทีนับเป็นภารกิจสำคัญด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยหลังดำเนินการแยกหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานปฏิบัติออกจากกันอย่างชัดเจนย้อนกลับไปปัญหาการปักธงแดงด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของประเทศไทยบนหน้าเว็บไซต์ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เริ่มขึ้นจากกระแสของการเชื่อมโยงการเดินทางทั่วโลกและการเปิดเสรีอาเซียนที่ส่งผลให้ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมีการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินอย่างก้าวกระโดดมีสายการบินต้นทุนต่ำหรือ low cost airline เพิ่มขึ้นจำนวนมากมีผู้โดยสารใช้บริการสนามบินภายในประเทศในปี2558มากกว่า58ล้านคนเพิ่มขึ้นถึง12ล้านคนจากปี2557ขณะที่บุคลากรในอุตสาหกรรมการบินมีอยู่จำกัด18มิถุนายน2558 ICAO ประกาศติดธงแดงประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องใช้มาตรา44ยกเครื่องหน่วยงานด้านการกำกับดูแลและตรวจสอบมาตรฐานการบินขนาดใหญ่จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขวิกฤตการบินพลเรือนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการบินพลเรือนของไทยครั้งแรกแยกหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานปฏิบัติออกจากกันเด็ดขาดเรียกว่าเป็นการผ่าตัดกรมการบินพลเรือนแบ่งบ้านออกเป็น3หลังประกอบด้วยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกรมท่าอากาศยานและสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมพร้อมกับได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษมาเป็นพี่เลี้ยงและร่วมตรวจสอบการออกใบรับรองการเดินอากาศให้กับ27สายการบินใหม่ทั้งหมดซึ่งผลจากการเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในที่สุด6ตุลาคม2560 ICAO ก็ปลดธงแดงประเทศไทยมิถุนาปี60เนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราบอกว่าจะทำเนี่ยทำหมดแล้วครับแต่ส่วนที่สายการบินที่ยังตรวจไม่เสร็จเราบอก ICAO ว่าคนที่ยังตรวจไม่เสร็จเนี่ยเราจะให้งดการบินระหว่างประเทศไว้ก่อนโดยการจำกัดความเสี่ยงให้ในเฉพาะในส่วนหนึ่งไม่ให้ออกไปจนทั่วโลกนั้นนะครับไอ้ก็เห็นความก้าวหน้านะครับแล้วก็เห็นว่าประเทศไทยตั้งใจจะทำยังไงก็มาตรวจเพื่อจะปลดธงแดงนะในช่วงเดือนกันยาปี60นะครับพอมาตรวจไปก็มาอยู่ที่กับเราประมาณอาทิตย์นึงนะครับแล้วก็ช่วงเดือนตุลาต้นตุลาก็มีการประกาศมาว่าประเทศไทยเคลียร์แล้วนะครับได้สิ่งที่บอกจะแก้ได้แก้ไปจริงก็เราก็จะมีการก็ได้ไอ้เขาก็ได้ปลดธงแดงของประเทศไทยไปเมื่อปีเดือนตุลาปี60ที่ผ่านมาครับการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมการบินของไทยครั้งนี้ไม่เพียงช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการพัฒนามาตรฐานให้กับองค์กรกำกับดูแลทางด้านการบินพลเรือนของไทยรวมทั้งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอีก15ปีข้างหน้าภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีตามที่รัฐบาลวางไว้สมภพรัตนสกุลชาติจินตนาทิพยรัตน์กุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน